พี่ก็เคยให้คนมาดูบ้านหลายคนแต่บางครั้งดูแล้วเหมือนมันไม่ใช่มันไม่โดนใจเราอะแต่ดูเหมือนดูผ่านๆอะความรู้สึกนะคะพอมาดูในทีวีหรือว่าเราไปฟังอาจารย์พูดที่โรงแรมรู้สึกมันละเอียดจริงๆนะอะไรเวลาละเอียดปีกย่อยเยอะมากซึ่งเราไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนผมก็ไปลงทะเบียนแล้วก็ได้ไอ้ยันคงล้อมาผมก็ลงมาปฏิบัติที่อาจารย์บอกตอบไม่ได้ว่ามันดียังไงแต่มันผิดสังเกตผมผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้างนะตีจนกระทั่งว่าคุณงามขายไม่ทันตอนที่อาจารย์บอกขายไม่ทันจริงๆคือบำบัดมาตั้งแต่ต้นแล้วครับตั้งแต่ก่อนผมจุ้ยบำบัดตั้งแต่พ่อป่วยออกมาจากโรงพยาบาลแรกๆก็ยังเดิมไม่มีอะไรกระเทือนขึ้นแต่พอมาจับมาเริ่มมาจับเอาเคล็ดมาวางบ้างว่าเริ่มดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด